สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันอีกแล้วนะคะทุกคนคะมีเรื่องที่น่ายินดีนะคะจากที่เมื่อวันก่อนใช่ไหมคะแจ็คสันหวังก็มาพูดว่าจะมีคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่มาเก๊าใช่ไหมก็จะเริ่มขายบัตรวันที่7นะคะก็พูดถึงวันที่7ค่ะเปิดขายบัตรได้ไม่นานนะคะก็เปิดเวลาเที่ยงตรงตามเวลาของมาเก๊านะแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงค่ะทางออฟฟิเชียลทีมหวังนะคะก็ได้มาโพสต์แล้วว่าบัตรทั้งหมดนะคะขายหมดแล้วนะเขาใช้คำว่าออทิเก็ตนะคะก็คงจะหมายถึงทุกที่นั่งแล้วก็ทุกสแตนดิ้งนะคะเต็มอัตราแล้วนะขอแสดงความยินดีกับเมจิกแมนของเราด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่กำลังขายบัตรอยู่ใช่ไหมคะแอบก็แอบไปเห็นนะว่ามีคนสปอยเมจิกแมน2ก็คือในช่วงที่กำลังเปิดขายบัตรใช่ไหมคะแจ็คสันหวังนะก็มาโพสต์นะคะว่าชวนไปซื้อบัตรใช่ไหมคะแต่ว่าแอบเห็นค่ะบรรทัดข้างล่างนะคะมีแฮชแท็กว่า Magic Man 2แล้วก็มีข้อความเลยนะคะว่า See you all in July นะ See you all คืออะไรก่อน Magic Man 2คืออะไรก่อน See you all นี่คงไม่ได้หมายถึงแค่มาเก๊าเฉยๆใช่ไหมทุกคนซีอูออจะหมายถึงเราทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าจะหมายถึงเฉพาะมาเก๊าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่แอดก็ขอเดาใหญ่ไว้ก่อนนะว่าอัลบั้ม Magic Man 2จะออกในเดือนกรกฎาคมนี้หรือเปล่าหรืออาจจะมีการปล่อยเพลงใน Magic Man 2รัวๆเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องคอยลุ้นกันนะคะก็ทับเป็นอย่างหลังนะทุกคนเตรียมตัวเก็บเงินได้เลยนะเพราะคราวที่แล้วใช่ไหมคะอัลบั้ม1ออกเนี่ยเดือนเดียวขายบัตรแล้วก็อีกเดือนนึงก็คือเวิร์ทัวร์เลยนะก็อัลบั้มแรกยังทัวร์ไม่จบเลยนะคะทุกคนอัลบั้มที่2ก็ออกแล้วเอาสิก็เตรียมตัวตั้งรับเซอร์ไพรส์พ่อให้ดีๆนะคะทุกคนวันนี้ก็เอาเรื่องที่น่ายินดีมาฝากแบบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรอัปเดตอีกเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอีกนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ